เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด่านเกมนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องถึงสถานที่ที่เป็นที่แอบที่ผู้เล่นหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้จักก็เป็นได้นะครับผมหรืออาจจะมีพื้นที่บางที่ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นอาจจะรู้อยู่แล้วยังไงก็ถ้ามีผู้เล่นที่รู้พื้นที่เหล่านี้อยู่แล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คือ8อันดับสถานที่แอบที่ผู้เล่นนั้นอาจจะยังไม่รู้จักนะครับจะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมเติมเพชรราคาประหยัดรวดเร็วปลอดภัยเว็บ Golden Top Up บริการเติมเพชรเกมฟรีไฟโดยวิธีการเติมเพียงคุณแอดไลน์แอด Golden Top Up อย่าลืมแอดเลือกแพ็กเกจที่ต้องการโอนเงินพร้อมส่งเลข ID พร้อมชื่อตัวละครไม่ถึง5นาทีเพชรก็จะเข้าไปยัง ID เรียบร้อยประหยัดกว่างบปกติที่คุณเติมแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยเอาละครับสำหรับสถานที่แรกคือตรงนี้ครับผมนั่นก็คือเขื่อนนั่นเองนะครับหลังจากที่เกมฟรีไฟของเรานั้นได้อัปเดตใหม่ครั้งล่าสุดนี้เขื่อนนั้นได้มีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้เขื่อนนั้นมีจุดแอบอยู่หนึ่งจุดนะครับคือจุดนี้นะครับพอมองจากภายในแล้วเราจะสามารถเห็นผู้เล่นที่อยู่ภายนอกได้แต่พอออกมาอยู่ภายนอกแล้วผู้เล่นนั้นจะไม่สามารถเห็นตัวเราที่แอบอยู่ด้านในได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายแคมป์ผมคิดว่าเหมาะกับคนที่คิดจะแคมป์ไปนานๆเพื่อรอให้คนนั้นเหลือน้อยก่อนนะครับเพื่อนๆรู้จักจุดนี้กันบ้างหรือเปล่าใครรู้ไม่รู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาละครับสถานที่ต่อไปนะครับผมเป็นสถานที่ในแมปแดนชำระบาปนะครับซึ่งดูจากมินิแมปแล้วผมคิดว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการแคมป์อยู่พอสมควรครับผมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลจากผู้คนนะครับและเป็นอุโมงค์ที่มีไอเทมดรอปด้วยนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่สนใจอยากจะแคมป์ในจุดที่ห่างไกลผู้คนนานๆแล้วก็ผมคิดว่าจุดนี้เหมาะอยู่เหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรับสายตาคนเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าส่วนมากแล้วก็คงไม่มีใครที่คิดจะเดินมาแถวหรอกนะครับสำหรับผู้เล่นสายแคมป์แล้วยังไงก็ช่วยพิจารณาด้วยนะครับผมว่าจุดนี้มันเหมาะหรือเปล่านะครับสำหรับสถานที่ที่3นะครับอยู่ในแผนที่เกาะสวรรค์นะครับผมเป็นพื้นที่ระหว่างเขื่อนที่ติดกับพื้นที่อู่เรือนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้นั้นได้มีการอัปเดตใหม่ผมเลยคิดว่าพื้นที่แอบนั้นมักจะมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากผู้คนและมีพื้นที่มากมายให้พวกเรานั้นมานอนแคมป์เพื่อพักรอวงบีบได้นะครับสำหรับสายแคมป์แล้วผมคิดว่าตรงนี้ดีอยู่พอสมควรเลยครับสำหรับสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ในแมปแดนชำระบาปนะครับผมนั่นก็คือหลังรถกระบะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆรถกระบะนั้นในแมปแดนชำระบาปจะมีพื้นที่เป็นช่องว่างให้ผู้เล่นอย่างเรานั้นได้เอาตัวละครเข้าไปแอบในนั้นได้นะครับผมแต่หลังจากที่ผมทดลองแล้วมันแอบได้แค่2คนครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปนอนโดยที่เราไม่กระดุกกระดิกตัวศัตรูนั้นแทบจะมองไม่เห็นเราเลยครับผมดีไม่ดีอาจจะแค่วิ่งผ่านเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้สำหรับใครที่เป็นสายแคมป์ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าบางทีศัตรูอาจจะไหวตัวทันก็ได้นะครับผมยังไงก็แอบแบบระวังนะครับ
เอาละครับสำหรับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปนี้เป็นการบั๊กลงในน้ำนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะลงไปนั่งหรือว่านอนหรือว่าวิ่งในน้ำได้นะครับซึ่งวิธีการลงไปนั้นทางช่องของเรานั้นไม่ขอบอกแล้วกันนะครับผมว่าทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าวิธีลงไปนั้นทำแบบไหนนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยมันคือบั๊กนะฮะซึ่งอาจจะเอาเปรียบศัตรูคนอื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมเราก็เลยไม่อยากที่จะบอกผู้เล่นเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยครับว่าถ้าหากใครทำแบบนี้เป็นแล้วก็จะสามารถแอบศัตรูคนอื่นได้อย่างดีเลยครับผมเอาละครับสำหรับสถานที่ต่อไปนะฮะเป็นสถานที่ระหว่างหอนาฬิกากับโรงเก็บเครื่องบินนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะมีปล่องครับมันจะสามารถให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเข้าไปแอบได้ครับผมซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะมีผู้เล่นอยู่หลายคนนะครับที่รู้นะครับว่าจุดนี้เป็นจุดแอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพื่อนร่วมทีมผมหรือว่าใครหลายคนนะฮะก็มักจะใช้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดแคมป์นะฮะเพื่อรอให้ศัตรูเนี่ยยิงกันก่อนนะครับพอวงบีบเราถึงจะหนีออกมานะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นจุดแอบจุดนึงฮะที่มีคนนิยมใช้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีจุดนี้อยู่เนี่ยก็สามารถมาแคมป์ได้นะฮะเอาละครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็เป็นเขื่อนเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นเขื่อนในจุดเกาะแก้วครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่แตกต่างจากอันดับที่1เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดแอบเนี่ยจะเหมือนกันเลยแค่คนละสถานที่แค่นั้นเองนะครับก็สำหรับผู้คนที่ลงมาที่เขื่อนฟาร์มของเสร็จแล้วอยากที่จะแคมป์ก่อนเข้าวงนะครับก็จุดนี้ก็ได้เหมือนกันครับเห็นมั้ยสำหรับน้องๆเหล่าเกมเมอร์ที่ไม่ใช่สายเติมแต่เป็นสายฟรีไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆพี่มีช่อง YouTube สายแจกมานำเสนอนั่นก็คือช่องต้น NT มีไลฟ์สดสตรีมเกมทุกวันและแจกของไม่ว่าจะเป็นบัตรการีน่าบัตรเติมเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งเสริมโทรศัพท์ให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นต่างๆมากมายสำหรับใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ช่อง YouTube ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมบอกเลยว่าช่องนี้แจกเยอะแจกหนักจัดเต็มมากๆเลยใครชอบก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับกดไลค์กดSubscribe ให้ด้วยขอบคุณครับเอาเลยครับผมมาถึงอันดับสุดท้ายนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปขออนุญาตนะฮะคนในเพจนะครับที่เขาได้โพสต์คลิปนี้นะฮะเป็นการแอบในก้อนหินนะครับผมซึ่งชื่อของคนที่แอบเนี่ยคือกูโปนะฮะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นโปหรือว่ามันเป็นบั๊กกันแน่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่าถ้าเป็นโปเนี่ยมันทำเป็นโปยิงเข้าหัววิ่งเร็วอมตะไม่ดีกว่าเหรอครับทำไมต้องมาเป็นโปทะลุหินด้วยคือผมคิดว่าถ้ามันเป็นโปน่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นโปแบบนี้นะครับโปอะไรแค่วิ่งทะลุหินแค่นี้เหรอนะฮะก็เป็นการแคมป์ไปตามหินแต่ละก้อนเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแต่เอาจริงแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้ชนะหรอกครับเขาก็แพ้นะเพราะว่าถ้าเป็นโปก็แค่โปทะลุหินนะครับแล้วก็โดนยิงตายเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ว่าเป็นโปหรือว่าเป็นบั๊กนะฮะผู้ชมรับชมอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเป็นโปหรือว่าบั๊กกันแน่นะครับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นจานดับเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ